สวัสดีครับคำถามและคำตอบครั้งที่104นะครับต้องการใช้ชื่อตัวแปรภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์ SEM นะครับก็เป็นคำถามจากท่านผู้ชมคลิปนะครับผมได้รับคำถามนี้ประมาณสัก 2-3 ท่านนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะทำคลิปตอบนะครับเพื่อที่จะมีประโยชน์กับท่านอื่นๆที่ต้องการจะใช้ SEM นะครับในโปรแกรม Amos ครับคำถามก็มีอยู่ว่านะครับในการรัน Amos นะครับมีข้อความว่า variable name วัสดุนะครับ invalid นะครับ because contain invalid character นะครับเมื่อแก้ไขนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะหมดปัญหาแต่ผมอยากจะใช้ข้อมูลเป็นภาษาไทยมากกว่านะครับจะแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับสรุปก็คือต้องการใช้นะครับตัวแปรเป็นภาษาไทยครับในโปรแกรม Amos นะครับทีนี้ผมก็นะครับได้รับคำถามอีกท่านหนึ่งครับอันนี้เป็นคำถามอาจจะมาก่อนนะครับทีนี้ผมก็จะตอบให้กับท่านนี้อยู่แล้วนะครับกะจะตอบตอนที่ท่านนี้มาเรียนนะครับแต่พอดีมีคำถามนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะทำคลิปตอบนะครับเพราะว่าเพื่อมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับทีนี้นะครับก็เจอปัญหาเดียวกันครับก็คือว่าตัวแปรนะครับที่ใช้นะครับไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้เพราะว่าตัวแปรมีการตั้งชื่อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าจะทำยังไงบ้างกรณีต้องการใช้ชื่อภาษาไทยในพาร์ทไดแกรมนะครับอันนี้เป็นตอนที่นะครับผู้ถามใช้ภาษาไทยครับทีนี้เขาก็ลองเปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองทำดูนะครับซึ่งผมก็จะสาธิตโดยใช้ข้อมูลจำลองขึ้นมาครับอาจจะวิเคราะห์แล้วซิกไม่ซิกนั้นอีกเรื่องประเด็นหนึ่งนะครับแต่ขอให้ทราบถึงการกำหนดหรือตั้งชื่อนะครับของตัวแปรนะครับว่าต้องการพาร์ทไดแกรมที่เป็นภาษาไทยนะครับจะทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำดูครับเปิดข้อมูลมาแล้วนะครับเราก็มาที่การสร้างชุดตัวแปรแฝงนะครับชุดตัวแปรแฝงนี้มีอยู่5นะครับ in item นะครับเมื่อได้นะครับชุดตัวแปรแฝง5 item แล้วนะครับก็ผมก็จะหมุนนะครับซึ่งก็จะได้รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับตัวนี้นะครับอาจจะยืดขึ้นมานิดนึงนะครับทีนี้ผมจะดึงตัวแปรมานะครับดึงตัวแปรมาโดยที่ไปที่ variable data นะครับ in dataset ผมก็ดึงตัวแปรเข้ามาเลยนะครับตัวแปรที่1ตัวแปรที่2ตัวแปรที่3ตัวแปรที่4ตัวแปรที่5ครับทีนี้นะครับอันนี้ก็ครบละก็ปิดไปละนะครับทีนี้ผมก็ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกที่ตัวแปรนะครับจะเห็นว่ามันมีชื่อตัวแปรเป็น variable name นะครับนะครับก็คือ v1 นะครับทีนี้ v1 เราต้องการเป็นวัสดุมีคุณภาพครับผมก็พิมพ์ที่ตัว variable label นะครับวัสดุนะครับสดุมีคุณภาพครับนะครับวัสดุมีคุณภาพนะครับตัวที่2ครับแบบบ้านสวยนะครับตัวที่3เนื้อที่ใช้สอยครับตัวที่4สิ่งอำนวยครบนะครับตัวที่5บ้านหน้ากว้างนะครับทีนี้ผมก็มาที่ตัวแปรแฝงนะครับต้องตั้งชื่อนะครับตัวแปรแฝงก็อาจจะเป็น product ก็ได้ครับ product นะครับ PR นะครับ productส่วนภาษาไทยนะครับต้องการใช้คำว่าเป็นด้านผลิตภัณฑ์ครับเพราะว่าต้องการโชว์ให้เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับด้านผลิตภัณฑ์ครับ
จากนั้นผมก็ปิดหน้าต่างไปนะครับอันนี้นะครับอาจจะกรอบไม่สวยนะครับจืดนิดนึงครับไปที่ขอขยายก่อนนะครับขอขยายขนาดก่อนนะครับขอขยายขนาดโอเคครับทีนี้นะครับผมก็จะทำการนะครับกำหนดขนาดให้เท่ากันนะครับผมเลือกก่อนนะครับแล้วก็มานะครับเลือกขนาดให้เท่ากันครับโอเคนะครับทีนี้ผมได้ขนาดเท่ากันแล้วนะครับผมก็ปิดละมีตัวแปรresidual ครับต้องมาตั้งชื่อ residual นี้หนึ่งครับ name and observe อันนี้น่าจะครบละนะครับก็นะครับมาที่ analysis property ครับไปที่ output ครับเลือก3ตัวก็พอครับจากนั้นก็รันได้เลยครับเขาก็จะให้ตั้งชื่อนะครับผมก็จะเป็นเทสที่8แล้วกันครับทีนี้นะครับพอรันเทสที่8เสร็จแล้วก็ดูผลครับได้แล้วนะครับสามารถรันได้ปกติครับคือถ้าเกิดเรานะครับตั้งใช้ต้องการใช้ชื่อภาษาไทยก็ใช้ที่ label ได้นะครับก็สามารถรันได้ปกตินะครับอันนี้ผมก็ทำให้ดูแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับของผมรันได้นะครับมีตัวนะครับตัวโมเดลนะครับ chi-square significant นะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเราก็ค่อยดูว่าตัวที่เราต้องการทดสอบเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ในการรันนะครับหรือการวิเคราะห์ปกติก็สามารถใช้ได้ครับที่เกิดปัญหาตัวนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่า variable name นะครับจะต้องเป็นภาษาอังกฤษครับส่วนตัวที่โชว์ใน path diagram นะครับเราสามารถใช้ label ได้นะครับก็คือนะครับผมจะย้อนกลับไปที่ตัวนี้นะครับไปที่อันนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่านะครับตัวนี้นะครับ variable name นะครับต้องใช้ภาษาอังกฤษครับส่วน variable label นะครับใช้ภาษาไทยได้ครับดังนั้นถ้าต้องการโชว์ path diagram ที่เป็นภาษาไทยแล้วสามารถนำไปใช้ในการนำเสนอผลงานไปด้วยเลยในคราวเดียวนะครับก็แนะนำนะครับ variable name เป็นภาษาอังกฤษ variable label เป็นภาษาที่เราต้องการใช้ครับนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ยกมานะครับที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือตัวแปรนะครับมีทั้งหมด5ไอเทมครับมาสร้างตัวแปรแฝงที่เป็นด้านผลิตภัณฑ์1ตัวนะครับซึ่งตัวคำถามนี้นะครับเราก็นะครับโฟกัสไปที่ตัว variable name ครับ variable name ยังไงก็ต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าโปรแกรมที่ใช้นะครับไม่ใช่โปรแกรมที่มีรากฐานมาจากภาษาไทยนะครับเป็นโปรแกรมที่มีรากฐานมาจากภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เราก็นำเข้ามาใช้นะครับทีนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการพาร์ทไดแกรมที่เป็นภาษาไทยล่ะนะครับให้ใช้ variable label นะครับก็คือตัว variable name เป็นภาษาอังกฤษตัว variable label เป็นภาษาไทยได้ครับถ้าเราใช้ตามเกณฑ์นี้ก็สามารถวิเคราะห์ได้ครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ชื่อตัวแปรสังเกตหลายตัวแปรแฝงที่เป็นภาษาไทยในการนำเสนอพาร์ทไดแกรมได้ครับสำหรับท่านที่ต้องการจะใช้ variable name เป็นภาษาไทยจริงๆนะครับอันนี้นะครับก็ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของเขานะครับผมแนะนำให้ใช้ภาษาไทยครับถ้าท่านกังวลเรื่องการตั้งชื่อครับอาจจะใช้เป็น v1 v2 v3 v4 v5 เหมือนกับที่ผมใช้ครับส่วนตัวแปรแฝงอาจจะใช้เป็น factor ครับ f01 f02 ครับส่วนตัวที่เป็นการแสดงนะครับหรือการนำเสนอภาพพาร์ทไดแกรมครับก็ใช้เป็นภาษาไทยได้นะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ